ณตรงนี้เนี่ยทางพนักงานอัยการหรือในชั้นศาลเนี่ยไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่ตามที่มีกระแสข่าวอะค่ะถ้าในกระบวนพิจารณาเมื่อวานมีการรับสารภาพอะสื่ออาจจะเซอร์ไพรส์หรือคู่ความหรือภายนอกแต่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อวานก็ทราบจากกระแสข่าวกับจากทางสื่อมวลชนเหมือนกันว่ามีข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานใหม่ในส่วนกระบวนพิจารณายืนยันนะคะว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณามาตั้งแต่ชั้นสอบสวนเดิมจนถึงสั่งฟ้องไม่ได้มีณตรงนี้เนี่ยทางพนักงานอัยการหรือในชั้นศาลเนี่ยไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่ตามที่มีกระแสข่าวอะค่ะผลกระทบกับรูปคดีไม่มีเมื่อจำเลยรับสารภาพโดยหลักเนี่ยถ้ากฎหมายไม่ได้จำเป็นจะต้องบังคับให้สื่อพยานประกอบคำรับสารภาพศาลก็สามารถวินิจฉัยคดีไปได้เลยนะคะเคสนี้ก็คือศาลก็คือนัดฟังคำพิพากษาในเดือนพฤษภาคมตามที่กระแสข่าวลงไปส่วนจำเลยอื่นเนี่ยศาลมีคำสั่งให้พนักงานอัยการแยกฟ้องให้เสร็จสิ้นภายใน15วันค่ะไม่ต้องห่วงเราเตรียมขั้นตอนเตรียมงานกันเรียบร้อยฟ้องจำเลยที่ปฏิเสธเราแยกฟ้องทันแน่นอนภายในกำหนดค่ะต้องเป็นข้อหาเดิมตามที่ได้สอบสวนพนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาแล้วมีความเห็นตามเดิมค่ะเพียงแต่เป็นกระบวนพิจารณาแยกฟ้องเพื่อบางครั้งในส่วนรับสารภาพกับที่ปฏิเสธเนี่ยถ้าจำเลยที่รับสารภาพบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงหรือคู่ความเขาไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินรอไม่รอแล้วคู่ความจะพอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ในส่วนปฏิเสธเราก็ต้องสืบพยานส่วนที่รับสารภาพถ้าคู่ความไม่พอใจใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาสำนวนมันต้องแบ่งเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นศาลต้องแยกเพราะฉะนั้นเราต้องแยกฟ้องเพราะว่าสมมุติว่าจำเลยที่รับสารภาพไม่พอใจคำพิพากษาศาลก็ต้องมีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปสู่อีกศาลนึงส่วนที่ปฏิเสธก็สืบพยานเพราะฉะนั้นหลักการมันต้องแยกสำนวนเพื่อให้มีการวินิจฉัยได้ในกรณีที่คดีมันไม่ได้ยุติถ้าในกระบวนพิจารณาเมื่อวานมีการรับสารภาพอ่ะสื่ออาจจะเซอร์ไพรส์หรือคู่ความหรือภายนอกแต่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าการรับสารภาพเนี่ยมันเป็นการเลื่อนมาจากมีการนัดพร้อมมาตั้งแต่นัดที่แล้วซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยในกระบวนพิจารณาเนี่ยได้มีการพูดคุยอธิบายฟ้องแล้วก็ทั้งศาลทั้งอัยการก็ได้มีการพูดคุยให้ข้อกฎหมายหรือหลักการข้อที่จริงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาปกติแล้วเพื่อให้โอกาสกับคู่ความหรือจำเลยที่จะเปลี่ยนคำให้การหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ซึ่งในนัดที่ผ่านมาเมื่อวันที่2มีนาเนี่ยก็เป็นการถามย้ำอีกครั้งนึงนัดถามความพร้อมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในกระบวนพิจารณาอยู่แล้วแต่เมื่อวานมีการมาสอบถามกันอีกครั้งนึงเพื่อยืนยันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ความว่าตกลงก็คือทางจำเลยที่1ที่2เขาฟังฟ้องแล้วฟังอธิบายแล้วเขาก็เข้าใจข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วก็มีในลักษณะก็คือเขาได้มีการไต่ตองมาแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการรับสารภาพแบบเซอร์ไพรส์กลางศาลต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาไต่ตองมาแล้วที่มีการเจรจากันเป็นการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมปกติอะค่ะเป็นการอธิบายข้อกฎหมายให้คู่ความเข้าใจเท่านั้นเองจึงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับอัยการนะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะ